สภาฉันจะขึ้นทันทีเลยเพราะฉันซ้อมมาตลอดกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือยกมือทำซุ้มแบบเพลินๆแบบธรรมชาตินี้กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาการเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมลงพื้นที่มา4 เดือนปัญหาที่ชาวบ้านหาดใหญ่สะท้อนแล้วเป็นความทุกข์ทนของเขามากที่สุดตอนนี้คือเรื่องถนนท่านประธานครับท่านประธานเคยรู้จักคำว่าดงคดไหมท่านประธานท่านประธานเคยส่งลูกน้องมาขับรถในหาดใหญ่แล้วปรากฏว่าดงแตกไหมท่านประธานปัญหาหนึ่งคือปัญหาพื้นผิวจราจรเนี่ยจอดีที่เตอร์ดองฉันแตกจริงอะไรฉันวิ่งในหาดใหญ่เตอร์เลยนะท่านประธานทราบไหมว่าหาดใหญ่คือหัวเมืองใหญ่ที่สุดในภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองการศึกษาแต่พื้นถนนหรือลักษณะถนนแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในหาดใหญ่ท่านประธานท่านเคยขับรถผ่านหลังวัดกอดเสือไหมท่านประธานหลังวัดกอดเสือตอนนี้คือถ้ำขุนน้ำนางนอนไปแล้วท่านประธานท่านประธานรู้จักกิมหยงไหมท่านประธานรู้ไหมกิมหยงแต่ขอนขายกันยันดึกยันดื่นเดี๋ยวนี้4 โมงเย็นแม่ค้านั่งหาวแล้วท่านประธานท่านรู้ไหมเขาบอกว่าการที่จะแลกเศรษฐกิจหาดใหญ่ว่าดีไม่ดีไม่ต้องไปถ้ำใครเลยให้ไปถ้ำหม้อหนวดคนเดียวหม้อหนวดในยุคนี้ด้วยความว่าเศรษฐกิจคือถ้าไม่มีมาเล่นในหาดใหญ่เราอยู่ไม่ได้ต้องเข้าใจไหมล่ะนี่คือผู้ประกอบการสถานโรงแรมเขาบ่นมาเลยเขาบอกมาเลยอยู่ได้ทุกวันนี้พอมาเล่แต่วันไหนวันนึงถ้าไม่มีมาเล่เงียบกริบโรงแรมทำผือไม่ได้อันนี้บางคนบอกว่าจุลีไม่รู้เลยฉันโลเพนเตอร์ฉันเช็คข้อมูลละเอียดหมดเรื่องปฏิสิบสร้างกันแป๊บเดียวก็โลเลยเพราะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเกิดเทไนตาหัวใจมันอยากจะพัฒนาการจะเลื่อนทางเพศจะเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายยากยากมาในหลาคนนี้สุดท้ายนี่ไม่นองนะนี่ว่าจะเลยว่าคนไปลงมาแต่ในอีกประมาณสักช่องจำจะช่องพันไหนไหมช่องพันได้ช่องพันนี้พี่น้องถ้าเธอปรารถนาแต่เธอคนเดียวติจักราบัตรซี่ม่วงลงช่องเลขแปดฉันก็จะตังเหน่งอยู่แค่ช่องพันแต่ถ้าเธออยากจะให้การต่อสู้ของชาวบ้านในครั้งนี้สามารถสู้กับเบียร์ได้สามารถสู้กับเงินได้สู้กับการสื่อเสียงได้ลงการประมูลช่อช่อทั้งหมดได้เธอต้องไปบอกต่ออีก10 คน20 คนซ่องเมินว่าหลอกนี่จูลี่โลกชาวบ้านเป็นผู้แทนพี่น้องแต่ฉันเชื่อต่อให้นักการเมืองเก่าคนหลังน้ำชาจะบอกว่าเราไม่มีคะแนนแต่สิ่งที่ฉันเดินพื้นที่มา5 เดือนฉันจะเชื่อว่าคะแนนฉันไม่ใช่แค่ซ่องเมินแต่มันจะเป็นการเทจูลี่แลนสไลด์ในพื้นที่ก็คือเสียงที่บริสุทธิ์ทุกเสียงนี้
ี่คือเสียงแห่งชัยชนะของฉันตังเพนเธอสุดท้ายนี่ก็ฝากไว้นะเธอนะวันที่เขาเลือกตั้งล่วงหน้าเธอเลยฉันน้ำตาเลยมีคนได้ใจซิดติดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เดนมาร์กอเมริกาโคลาลัมเปอร์และก็คนได้ใจซิดล่วงหน้าในประเทศไทยสมหมายฉันเลยท้ายบัตรซี่ม่วงในครัวห้ามอ่ะแต่ฉันทำลาอะไรวะคือก็ทำผิดกฎหมายอยู่พี่อย่าเดี๋ยวไปโพสนะพี่อย่าเดี๋ยวไปโพสนะพี่ท้ายมาเลยพื้นในครัวฮะท้ายมาจังหูมัดเธอแต่วันในแต่ไปที่ม่วงเนี่ยแต่ก็ท้ายมาโอ้ยมันผิดกฎหมายแต่มันกาเบอร์แป้ตังเพจเลยใส่ไม่แบงค์ไม่กาเบอร์มั้งอ่ะนี่กาแต่เบอร์แปดอันนี้เธอซ่อมตอบกับวันที่14จะทำให้จูลี่เบอร์แปดแลนด์สไลด์ขอบคุณนะครับผมทำการเมืองมา17-18ปีไม่เคยเห็นการปราศัยหลายรอบแบบครั้งนี้มาก่อนก็ขอบคุณมากๆนะครับจริงๆแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องยุติการปราศัยในวันนี้ผมกราบขอบพระคุณมากสิ่งหนึ่งที่ผมและคุณกรณ์จันทร์กับวณิชเรามีอยู่ในใจเสมอคือเราอยากทำพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เป็นพรรคการเมืองที่คิดแต่เรื่องสร้างสรรค์เป็นพรรคที่ยึดมั่นในระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์และนำให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ข้างหน้าผมกราบขอบพระคุณทุกท่านวันที่14กาเบอร์14พรรคชาติพัฒนากล้าใครที่อยู่เขตนี้เบอร์ไหนผมฝากน้องๆทุกคนและที่แน่ๆสงขลาการเมืองเปลี่ยนแน่นอนครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณมาขอบคุณหัวใจของพี่น้องขอบคุณหัวใจของพี่น้องชาวแฮทใหญ่ทุกคนทุกท่านขอบคุณหัวใจอันบริสุทธิ์ขอบคุณหัวใจที่ไม่ได้มาขอเบียร์มาด้วยหัวใจมาผีอยากการเมืองเปลี่ยนแปลงขอบคุณมาเถอะแล้วรอบที่3เปิดลาวเสียงขึ้นเดินมากันแล้วนะเราการใช้ยังมดมันเดียวไม่ขอพูดไปแล้วเป็นลบๆขอเสียงขอพูดให้กับพี่จุลีค่ะเบอร์แปดหัวใจจริงๆพี่น้องเออคนที่เสื้อยังไงเนี่ยมารอบที่2ที่3พี่น้องแต่การเปิดลาใส้กับน้องแคทครับเราก็ต้องมีเวลาที่จะต้องจากกันแฮปปี้น้อง14พฤษภาคมข้าวหัวก้าวเพื่อชาติพัฒนาก้าวเจอกันครับพี่น้องครับกลับมาครับขอทุกท่านทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างดีกว่าทุกนอนรับวันนี้ราศีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ